ชื่อนางสาววสันต์ธีรธรรมนะคะตอนนี้ทำงานเป็นโพสต์ด็อกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สยามคงมือชัยค่ะสำหรับงานวิจัยบุษบีนิพนธ์ที่ได้รับรางวัลนะคะก็จะเป็นการศึกษาจุลินทรีย์ในลำไส้กลุ่มยูคาริโอตในสัตว์และคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทนะคะซึ่งความโดดเด่นของงานวิจัยนี้ก็จะเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ทำให้เติมเต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในลำไส้ของคนไทยซึ่งตอนนี้ก็คือยังมีไม่มากซึ่งการศึกษานี้ก็จะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้นี้นอกจากนี้การศึกษานี้ก็จะช่วยในการยืนยันแล้วก็เกี่ยวกับการศึกษาที่ผ่านมาทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในไทยนะคะนอกจากนี้องค์ความรู้การศึกษานี้ก็ยังจะช่วยให้เข้าใจการเผยแพร่เรียกว่าการกระจายตัวของจุลินทรีย์ในลำไส้จากสัตว์สู่คนหรือจากคนสู่สัตว์ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจรูปแบบการกระจายตัวของจุลินทรีย์กลุ่มไฮโดรเจนในอนาคตค่ะวิจัยที่ได้รับรางวัลนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานบัณฑิตศึกษาที่ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งมันช่วยให้มีแรงบันดาลใจในการทำวิจัยเพิ่มขึ้นนอกจากนี้โครงการนี้ยังช่วยในการเผยแพร่งานวิจัยให้กับผู้คนที่สนใจทั้งภายในและภายนอกเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะสำหรับคนที่สนใจในการวิจัยนะคะคือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือมี2แบบ2เรื่องก็คือต้องมีความหลงไหลและความรักในการทำวิจัยถ้าเรามีความหลงไหลเราก็จะมีความพยายามที่จะทำงานวิจัยออกมาให้ดีที่สุดและถ้าเรามีความรักต่อให้ผลแลบที่เราได้หรือผลวิจัยที่เราได้มีความไม่สมบูรณ์เราก็จะมีความพยายามที่จะทำให้ดี